เม็ดบัวลอยตราช้างสามเสียนทำง่ายอร่อยง่ายอิ่มทั้งครอบครัวหาซื้อได้ทั้งแมคโครและโลตัสเม็ดแป้งเหนียวนุ่มหอมมันอร่อยผลิตอย่างพิถีพิถันเม็ดแป้งไม่แตกเวลาต้มด้วยน้ำกะทิอร่อยอย่าบอกใครวิธีทำก็ง่ายมากๆเริ่มต้นโดยการเตรียมทำน้ำกะทิใช้หัวกะทิและหางกะทิรวมกัน3กิโลกรัมใช้ได้ทั้งกะทิสดและกะทิกล่องหรือหากใครต้องการเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวหรือน้ำมะพร้าวก็ได้ตามใจชอบนำส่วนผสมน้ำกะทิมาละลายให้เข้ากันด้วยน้ำตาล400กรัมและเกลืออีก3ช้อนชาเมื่อละลายแล้วนำใบเตยมาต้มเพื่อให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนต้มเคี่ยวจนน้ำกะทิเดือดอย่าให้เดือดมากเกินไปไม่อย่างนั้นน้ำกะทิจะแตกมันแล้วเราก็พักน้ำกะทิของบัวลอยเรารอไว้แล้วก็มาถึงส่วนสำคัญที่สุดของการทำขนมบัวลอยใช้เม็ดบัวลอยสำเร็จรูปตราช้างสามเสียนต้มน้ำให้เดือดแล้วฉีกซองใส่ลงไปต้มได้เลยใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีหมั่นคนให้เม็ดบัวลอยไม่ติดกันเมื่อเม็ดบัวลอยสุกเม็ดจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำมีลักษณะพองกลมสวยเม็ดบัวลอยตราช้างสามเสียนมีหลากหลายสีสันสีสันน่ารักน่ารับประทานมากๆบีบให้แน่ใจว่าเม็ดบัวลอยสุกแล้วจึงตักขึ้นมาใส่ในน้ำกะทิให้ดูดซับความอร่อยเวลาจัดเสิร์ฟสามารถจัดเสิร์ฟได้คู่กับงาขาวหรือใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนก็เข้ากันสุดๆกะทิที่หอมมันเข้ากันกับรสชาติที่เหนียวนุ่มหนึบของเม็ดบัวลอยบอกได้เลยว่าเม็ดบัวลอยตราช้างสามเสียนใครทำก็ถูกใจไม่ว่าจะทำทานเองภายในบ้านหรือว่าทำขายเม็ดบัวลอยตราช้างสามเสียนเพียงแค่ฉีกซองต้มเม็ดบัวลอยแล้วทำน้ำกะทิอร่อยมากๆเหมือนมีครูแพงมาทำให้ทานที่บ้านเม็ดบัวลอยตราช้างสามเสียนทำง่ายอร่อยง่ายอิ่มทั้งครอบครัวหาซื้อได้ทั้งแมคโครและโลตัส